มีแค่3นิ้วอยู่แล้วคราวนี้นิ้วกุดยกพักเลยล่ะทีเนี้ยสำนวนเปรียวสีเงินทั้งตัวตึงตัวหย่อนไปหมดเลยเชื่อว่าช่วงนี้ส.ส.ของพรรคก้าวไกลน่าจะใจตุ้มๆต่อมๆนอนไม่ค่อยหลับกันแล้วล่ะค่ะเพราะว่าสถานการณ์ของพรรคสั่นคลอนเข้าไปทุกทีบรรดากูรูและนักวิชาการต่างพากันออกมาฟันธงว่าชะตากรรมของพรรคก้าวไกลคงไม่ต่างกับพรรคอนาคตใหม่อย่างแน่นอนแม้ว่าในตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะยังไม่พิจารณาคำร้องยุบพรรคก้าวไกลที่กกต.ได้ส่งไปเนื่องจากมีเอกสารบางรายการที่กกต.ส่งไปไม่ชัดเจนโดยนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้เคลื่อนไหวทันทีโดยกล่าวว่าตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารที่ไม่ชัดเจนเป็นเอกสารประกอบคำร้องที่นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะยื่นร้องต่อกกต.ขอให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกลโดยกกต.เห็นว่าคำร้องของนายเรืองไกรและเอกสารประกอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนยุบพรรคก้าวไกลที่กกต.พิจารณาและมีมติจึงได้ส่งเอกสารทั้งสองส่วนนี้ไปพร้อมกับคำร้องยุบพรรคที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญด้วยเมื่อทางศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.ดำเนินการส่งเอกสารที่ชัดเจนภายใน7วันทางสำนักงานก็จะเร่งดำเนินการโดยเร็วล่าสุดนายเรืองไกรก็ขยับทันทีเช่นเดียวกันโดยเปิดเผยว่ามีเจ้าหน้าที่กกต.โทรประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตนเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาในเรื่องดังกล่าวของศาลรัฐธรรมนูญมีพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมจึงขอส่งสำเนาคำร้องที่เคยยื่นต่อปปช.ไปให้กกต.เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญประกอบการพิจารณาวินิจฉัยด้วยโดยได้ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กกต.ทางไปรษณีย์ EMS แล้วอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้นายเรืองไกรก็ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุดเพื่อขอให้ปปช.รีบส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาว่ากรณีข้อเท็จจริงในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่3/2567มีมติเอกฉันท์ว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลใช้นโยบายเรื่องการแก้ไขมาตรา112เป็นการล้มล้างการปกครองว่าจะเป็นเหตุให้ส.ส.พรรคก้าวไกลจำนวน44คนเข้าข่ายมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา234วงเล็บ1หรือไม่44คนใครบ้างล่ะที่ลงชื่อนะเอาภาพเมื่อสักครู่ฮะทีนี้ดูรายชื่อไวๆดูเต็มๆฮะ44ส.ส.ก้าวไกลค่ะคุ้นหน้ากันทั้งนั้นน่ะค่ะนะมีคุณเบญจามีคุณสิริกัญญาด้วยนะเท่าพิภพด้วยนะนี่คุณณัชชาด้วยค่ะอมรัตน์ด้วยนะนะเจี๊ยบอมรัตน์ด้วยนะแล้วพ้นจากส.ส.ไปแล้วเนี่ยก็ยังดำเนินการได้นะอย่างกรณีช่อใช่ไหมก็โดนดำเนินการจริยธรรมอ่ะนะวิโรจน์นะโหพี่วิโรจน์ของผมด้วยเหรอพี่วิโรจน์ด้วยค่ะนะนี่ครับหนึ่งในสี่ดูโฉมหน้าค่าตากันเอาเองนะฮะแต่ละคนค่ะนี่ดูถัดไปครับนะนี่รังสิมันต์โรมด้วยทั้งหมดน่ะ44คนค่ะเปลวสีเงินก็เลยร้องโอ้โหโอ้โหเลยอ่ะถ้าปปช.ส่งศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วถ้าผลออกมาเหมือนกรณีของส.ส.ปารินาพันนิกาช่ออดีตรัฐมนตรีกนกวรรณนะหรือส.ส.ธนิการพรรคอื่นๆเขาก็โดนนะร้องไม่ได้เดี๋ยวนะเรื่องนี้ก้าวไกลมีแค่3นิ้วอยู่แล้วคราวนี้นิ้วกุดยกพรรคเลยล่ะทีเนี้ยสำนวนเปรียวสีเงินทั้งตัวตึงตัวหย่อนไปหมดเลยทั้งอาจจะพ้นจากตำแหน่งและถูกเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน10ปีนะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะค่ะเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งตลอดไปนะถ้าเป็นเรื่องร้ายแรงนะจะทำร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญมาตรา235ว่าด้วยการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมเปรียวสีเงินเลยทิ้งท้ายเอาไว้ว่าทีแรกเนี่ยยังแอบดีใจเหลือคุณไหมสิริกัญญาไว้ให้คนถือว่าคุ้มพรรคก้าวไกลยังมีตัวตึงนั่งตังเป็นหัวหน้าพรรคได้สบายๆแต่ปรากฏว่าคุณไหมไปมีชื่ออยู่ใน44ส.ส.ด้วยใช่ที่เสนอแก้112ในสมัยที่แล้วอ่ะค่ะแล้วก็ถูกศาลมันบอกว่าเป็นการเสนอแก้กฎหมายโดยซ่อนเร้นเจตนาที่แท้จริงใช่มั้ยเปรียวสีเงินบอกว่าถ้าคุณไหมถูกกวาดไปด้วยเนี่ยผมเนี่ยใจหายหมดเลยล้างเผ่าพันธุ์กันแบบเนี้ย
เห็นทีต้องให้ปี้แชงตุสนะปี้แชงตุสปี้แชงตุสนะมุดออกจากใต้กระโปรงเด็กมาทำนิติสงครามซะละมั้งมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ